สวัสดีค่ะสมาชิกช่องอริยา96359นะคะที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเราได้รับพัสดุค่ะเราได้รับพัสดุจาก FC ช่องอริยา96359ของเราเนี่ยค่ะส่งเป็นกล่องใหญ่มากเลยค่ะกล่องใหญ่มากเลยนะคะจากแม่ห้องสอนค่ะคุณจริวรรณค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะว่าเป็นอะไรนะคะนี่เราปิดที่อยู่ไว้ไม่ให้เห็นที่อยู่กันนะคะผู้ดีสัตว์นี่ก็คือผู้ที่ยังคงมีประสาทก็คือผู้ดีฟังที่อยู่ในส่วนตัวนิดนึงนะคะที่อยู่กับโทรมาดูกันนะคะว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะคะวันนี้คือวันที่16นะคะ16พฤษภาคม2561ค่ะหนังสือค่ะสรุปว่าคุณจริวรรณนะคะส่งเป็นสติปัญญามาให้เรานะคะเยอะมากเลยค่ะก็เป็นหนังสือประดิษฐ์ประดอยนะคะก็จะมีถักเสื้อค่ะได้มีเล่มนี้ค่ะตั้งแต่ปี2013เดือนจุลายเดือนกรกฎาคมนะคะอันนี้ก็สวยค่ะนี่เป็นแฮนดิคราฟต์เมดแบบเสื้อเยอะมากเลยค่ะโอ้ยหนังสือหายากด้วยค่ะขวานเลื่อนนิตติ้งโคเชสไตล์ออร์แกนิกน่ารักมากเลยค่ะถักสบายเสื้อโคเชหูน่ารักค่ะน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณคุณจิรวรรณมากเลยนะคะจริวรรณขอบคุณคุณจิรวรรณมากเลยค่ะวันนี้เป็นเสื้อถักโคเชแม่ลูกค่ะเป็นหนังสือแปลค่ะสไตล์ญี่ปุ่นนะคะของประดิษฐ์ประดอยค่ะว้าวเพียงแค่1อาทิตย์ก็ถักได้ขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ประโยชน์ให้ได้ให้เต็มที่เลยค่ะกับหนังสือที่ส่งมานะคะเราจะศึกษาแล้วก็นำมาถักให้ดูกันนะคะว่าสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนะคะขันเรียนมากน้อยแค่ไหนพิจารณาเองได้นะมีด้านหลังเป็นโคเชนะคะมีความรู้สึกทางโลกค่ะขอบคุณคุณจริวรรณมากเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะใช้สติปัญญาที่ส่งมาให้นี้อย่างมีประโยชน์แล้วก็คุ้มค่านะคะเดี๋ยวเราจะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละเล่มนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเล่มนี้นะคะก็เป็นถักสบายกับเสื้อโคเชนะคะ17ดีไซน์ราคาจริงนะคะราคาจริงอยู่ที่170บาทนะคะพิมพ์ครั้งที่1มกรา2555นะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แม่บ้านนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะอยากถ้าเห็นในคลิปของเราแล้วนะคะถ้าเจอในคลิปของเราแล้วนะคะแล้วอยากจะหาซื้อนะคะก็คือจัดพิมพ์โดยสำนักงานพิมพ์สำนักพิมพ์แม่บ้านนะคะก็ที่เว็บไซต์แม่บ้านค่ะแม่บ้าน .co.th นะคะ www.maebanนะคะ .co.th นะคะค่ะนี่เล่มแรกนะคะเล่มที่2เป็นเสื้อโคเชแม่ลูกค่ะเสื้อโคเชแม่ลูกค่ะก็น่ารักค่ะข้างในน่ารักก็วันนี้ก็จะเป็น
สำนักพิมพ์แม่บ้านเหมือนกันค่ะเจ้าของลิขสิทธิ์ฉบับภาษาไทยนะคะฉบับภาษาไทยเป็นสำนักพิมพ์แม่บ้านค่ะถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยากจะหาซื้อนะคะก็ลองเซิร์ชดูของแม่บ้านนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีอีเมลแล้วก็มีเว็บไซต์ค่ะมี Facebook ก็ประดิษฐ์ประดอยค่ะแล้วก็เว็บไซต์ก็จะเป็นเว็บไซต์ของแม่บ้าน .co.th นะคะค่ะก็เล่มนี้ค่ะต่อไปเล่มนี้อ๋อเล่มนี้เป็นหนังสือแปลนะคะเล่มนี้เป็น January 2013เดือนมกราคมนะคะ2013นะคะประดิษฐ์ประดอยค่ะตัวนี้ประดิษฐ์ประดอยก็น่าจะเป็นของแม่บ้านเหมือนกันนะคะของบริษัทที่อยู่ไม่เจอค่ะเป็นปีที่23ฉบับที่271ค่ะประจำเดือนมกราคมค่ะค่ะเล่มนี้นะคะตรงนี้เป็นขวัญเรือนค่ะหนังสือขวัญเรือนเล่มนี้ตั้งแต่ขวัญเรือน1087ปักแรกมีนาคม2560ค่ะอันนี้ก็จะมีเป็นถักอยู่ด้านหลังค่ะเล่มนี้เป็นประดิษฐ์ประดอยเล่มนี้นะคะเป็นเล่มที่276ฉบับที่ปีที่23นะคะฉบับที่276นะคะประจำเดือนนะคะมิถุนายนนะคะ2013ค่ะตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะคะตัวนี้เป็นแปรค่ะถักเสื้อถักรับลมร้อนฉบับที่3นะคะเป็นผู้จัดพิมพ์ค่ะสำนักพิมพ์แม่บ้านค่ะก็จะมีที่อยู่ที่ติดต่อตามนี้ค่ะถ้าใครอยากได้นะคะก็ลองติดต่อไปดูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแปลเหมือนกันค่ะหนังสือแปลเหมือนกันประดิษฐ์ประดอยเหมือนกันนะคะเล่มนี้ประดิษฐ์ประดอยถักเสื้อนิตติ้งโคเชสไตล์ออร์แกนิกนะคะหมวดโคเชนิตติ้งค่ะก็น่าจะแม่บ้านเหมือนกันนะคะค่ะสำนักพิมพ์แม่บ้านเหมือนกันค่ะสำนักพิมพ์แม่บ้านเหมือนกันนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะได้ก็ต้องลองหาดูค่ะนี่เป็นขวัญเรือนค่ะขวัญเรือนค่ะค่ะทั้งหมดก็ประมาณนี้ค่ะมาดัดแปลงนะคะแล้วก็ถักเสื้อให้ดูไปเรื่อยๆเลยค่ะเราก็จะเอามารวมกับหนังสือที่เรามีอยู่นะคะรวมกับหนังสือที่เรามีอยู่แล้วก็มาดัดแปลงถักให้ดูกันค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ถักเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆนะคะเป็นเพื่อนกันถักไปเรื่อยๆนะคะก็ถ้าอยากได้อยากให้เราถักแบบไหนก็แจ้งมานะคะเราก็จะพยายามถักให้ดูกันทุกคนทุกแบบที่แบบเพื่อนๆต้องการอยากจะดูนะคะแต่ว่าเราจะถักช้านิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นครูสอนค่ะเราก็เลยจะถักช้านิดนึงแล้วก็
อาจจะแบบว่าสอนไม่ดีค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นครูก็ต้องขออภัยทุกคนไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเราบางทีเราก็อาจจะพูดไม่รู้เรื่องเพราะว่าเราก็แบบแค่แบบว่าเป็นคนที่ชอบถักชอบทำเฉยๆอะค่ะไม่ได้เป็นครูสอนก็เลยอาจจะแบบว่าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ก็เราก็จะพยายามทำให้ดูให้ตรงกับที่ทุกคนต้องการนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ทุกคอมเมนต์ค่ะที่เม้นมาอยากจะเน้นเตือนเราโน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบทำให้เราปรับปรุงตัวเองได้ค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจมาแล้วก็ขอบคุณคุณจริวรรณด้วยนะคะจากแม่ห้องสอนนะคะที่ส่งหนังสือดีๆมาให้เราแบบนี้เราชอบมากเลยค่ะค่ะขอให้มีความสุขกับงานถักทุกๆคนเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ